อยู่กับสิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดมีอะไรอยู่นะฮะตอนนี้ก็อยู่กับมันไปสิฮะมีแค่ไหนอยู่กับมันไปก่อนแล้วพยายามทําอยากได้เพิ่มก็พยายามค่อยๆทําค่อยๆเพิ่มนะฮะฝันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะฮะแต่อย่าไปอยู่กับความฝันอย่างเดียวหันกลับมาอยู่กับความจริงอยู่กับสิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าด้วย เราอาจจะฝันอยากได้ภรรยาที่สวยกว่านี้อยากได้สามีที่หล่อก,กว่านี้แต่สามีและภรรยาที่ดีที่สุดคือสามีภรรยาที่อยู่กับเรานะฮะ